ช่วงอร่อยรอบครัวโดย Image Holiday เราอยู่กันที่ชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจังหวัดจันทบุรีวันนี้เราไม่ได้มาตีกอล์ฟนะครับแต่เราจะพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวล้วงสุดเด็ดจากเชฟสุทินเชฟมากความสามารถเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างไปลุยกันเลยอะไรสั่งสวัสดีครับเชฟอะไรสั่งเลยครับอะไรสั่งเลยครับนี่ลูกน้องเชฟเหรอครับใช่ครับเชฟชื่ออะไรครับเชฟสุทินค่ะพี่สุทินสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เชฟอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่ที่ไหนผมหลับมาตอนนี้เราอยู่ที่ชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจันทบุรีนะคะชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจันทบุรีเป็นเครือชาเทียมนะฮะเข้ามาบริหารสนามกอล์ฟหนึ่งเดียวในจันทบุรีก็ว่าได้ลมเย็นสบายมากเลยมานี่มีความสุขมากดูสิเย็นมากแล้วหิวมากด้วยมากเชฟเราจะทำอะไรวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกหมูชะมวงค่ะนี่มาแบบเกิดมาต้องพ่อต้องแม่มาแบบนี้ก็ต้องมาทานเลยที่แบบพี่จะกินได้ป่ะเนี่ยพิธดานหน่อยพิธดานไม่เป็นไรผมมาเป็นแขกหมูชะมวงเขาเป็นต้มนะเจ้าบ้านเดี๋ยวลองก่อนเป็นต้มหมูชะมวงหรือว่าแกงหมูชะมวงนะปกติจะมีแกงเป็นแกงหมูชะมวงค่ะอันนี้ดัดแปลงมาเป็นน้ำพริกหมูชะมวงค่ะแปลว่าสูตรนี้เชฟสุทินเป็นคนดัดแปลงขึ้นมาคุณผู้ชมครับชะมวงเป็นพืชยืนต้นเริ่มเทิมในสนามกอล์ฟนี่ก็ปลูกแปลว่านี่เราเด็ดมาจากสนามกอล์ฟของเราเองคือวานพี่ๆนักกอล์ฟตีมาแล้วก็เด็ดมาฝากครัวนี่เป็นแบบนี้นี่ใบอ่อนยอดอ่อนจะเปรี้ยวส่วนใหญ่มาจันทบุรีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแกงหมูชะมวงไม่จำเป็นมีอะไรอีกครับเอามาเหมือนแบบเป็นต้มยำน้ำใสปลาก็ได้โอ้โหใส่ละกำลงไปใส่ละกำเปรี้ยวเข้าไปอีกโอ้โหเอาละพี่สุทินครับพี่สุทินครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบก็จะมีหมูสับนะคะอันนี้ก็คือต้องติดมันด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นหมูก็จะขาดแล้วก็น้ำปลาอย่างดีที่นี่นะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะนี่อะไรล่ะอันนี้ใบชะมวงค่ะอันนี้คือเราใบชะมวงมาฉีกเพื่อจะได้ผัดกับน้ำพริกแล้วต่อมาอะไรนะจ๊ะอันนี้คือน้ำตาลปี๊บเหมือนเดิมค่ะก็คือเชฟจะไม่ใส่ผงชูรสจะใช้ตัวนี้ดีมากเชฟน่ารักมากนี่มาน้ำพริกเผาเหรอไม่ค่ะตัวนี้เป็นน้ำพริกชะมวงก็จะมีหอมแดงนะคะก็หัวข่าตะไคร้ขิวมะกรูดทุกอย่างก็คือต้องคั่วก่อนหั่นแล้วก็คั่วเพื่อให้มันหอมอันนี้คือต้องโขกนะคะห้ามปั่นมะขามเปียกอันนี้มะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำพริกหมูชะมวงนี่ก็จะออกรสชาติคล้ายๆกับแกงชะมวงก็คือจะเปรี้ยวหวานแต่จะหอมเครื่องแกงมาเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนจะน้ำมันพืชลงไปก่อนไหมอันนี้ขออนุญาตยกตรงนี้น้ำมันพืชก่อนเลยอะไรก็ได้ที่คุณชอบน้ำมันหมูก็ได้น้ำมันหมูก็ได้แล้วก็ใส่พริกแกงชะมวงลงไปนะคะมันไม่ใส่หมดเลยจ้ะโอ้ยเผ็ดเกินไปใส่ลงไปไฟก็ชุบเชื่อมตรงเลยรอเขาไม่ต้องง่ายผัดกับหมูเพราะหมูจะสุกนะหรือว่าก็ต้องวอร์มกระทะก่อนเห็นไหมคะก็จะหอมหอมน้ำพริกหอมเอฟเอเครื่องแกงเครื่องแกงค่ะกลิ่นที่นำเข้ามาเลยคุณผู้ชมก็คือกลิ่นกะปิค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมด้วยไหมค่ะใช่ค่ะครบเลยแล้วก็ผิวมะกรูดแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะพอหมูสุกแล้วนะครับใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนชาค่ะนี่แล้วก็ตะหลิวไวๆไม่ไหม้แน่นอนน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกสักประมาณคือเศษ3-4ช้อนโต๊ะอะไรประมาณนะครับโอ้โหทีนี้ล่ะน้ำปลานะคะน้ำปลานิดเดียวนิดหน่อยอ่ะเพราะว่ากะปิเค็มอยู่แล้วแล้วก็ใส่ใบเจ้านี่ใส่ที่หลังเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้เขาลงที่หลังนะฮะลงที่หลังแล้วก็ลงแล้วก็มีหลีไฟแล้วคุณผู้ชมโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับโหน่ากินมากเลยมันดูแห้งๆเหมือนน้ำพริกตาลแดงใส่หมูหรือน้ำพริกหมูสับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้ำพริกอ่องแห้งเออใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่ารสชาติไปทางไหนจ้าพอจะเริ่มทานไปปั๊บตั้งแต่ผมทานพริกอ่องมานะผมว่าพริกอ่องสู้ไม่ได้ก็จะรสชาติมันใบชะมวงด้วยทุกอย่างคุณชมน้ำพริกนี่อร่อยเขาแล้วก็หอมน้ำปลาที่นี่เขาดีมากครับน้ำปลาที่จันทบุรีไหมคะน้ำปลาที่นี่ไม่มียี่ห้อต้องหอยอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเบี้ยงคำอร่อยขึ้นเยอะอร่อยขึ้นเยอะเลยอ่ะ
น้ำพริกเขาเป็นตัวเนื้อหมูล้วนๆหมูเป็นตัวเดินเรื่องเลยต้องเรียนแบบนี้ปกติเนี่ยน้ำพริกเนี่ยเป็นน้ำกะปิเป็นอะไรเดินเรื่องแต่นี่เป็นหมูเดินเรื่องฉะนั้นหมูสับที่เขาผัดรวมกันไปกับใบชะมวงกับเครื่องแกงเมื่อกี้รสชาติเขาจะมาทางหวานนำคุณผู้ชมครับพอทานเข้าไปปุ๊บหวานนำแล้วก็มีความหอมของกะปินะครับแล้วมีความหอมเครื่องเทศประมาณนั้นพอหวานนำเสร็จแล้วก็มีความเค็มของกะปิแล้วก็ค่อยมามีเจ้าใบชะมวงตกท้ายซึ่งคุณนิรุธบอกว่าอาจจะไม่เปรี้ยวพอบางท่านอาจจะไม่เปรี้ยวพอสำหรับคนจันนะฮะชอบใบชะมวงแบบนี้แต่สำหรับผมว่ามันค่อนข้างกลมกล่อมแต่ลองแบบนี้ดูซิว่าอาจจะอร่อยแบบคนจันทบุรีเป็นไงคือใส่เพิ่มไปแบบนี้เลยเปรี้ยวขึ้นใช่ไงก็เปรี้ยวมันมันเปรี้ยวเปรี้ยวมันมันใบเนี้ยสุดยอดผลแรกในชีวิตที่กินไม่เคยกินมาก่อนเราไปทางเหนือแล้วก็พริกอ่องนะใช่เรามาทางนี้ก็ลองมาทดลองน้ำพริกอร่อยมากทำเองที่บ้านคุณผู้ชมครับนึกถึงน้ำพริกลงเรือรสชาติก็จะมีหวานนำแบบนี้เลยแต่ก็มีความหอมของกะปิที่นี่มีความเปรี้ยวของเจ้าผักนี้แต่ถ้าอยากไม่รู้ละอันเนี้ยต้นฉบับคุณผู้ชมฮะต้องมาที่นี่ฮะชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจันทบุรีค่ะนี่คุณผู้ชมครับมาที่นี่นอกจากจะมีอาหารอร่อยๆมาเล่นกอล์ฟแล้วที่นี่ยังมีห้องพักคุณผู้ชมอยากจะทานอาหารดูวิวเขาสอยดาวแบบนี้นะฮะมีห้องพักสวยๆมองมีโรงแรมก็คือเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทมีคลับเฮาส์มีห้องอาหารอยู่ตรงนี้ถ้าผมคนไม่เล่นกอล์ฟอ่ะจะมาพักอยู่ได้ไหมพี่สุทินอยากกินอย่างเงี้ยอย่างที่พี่เอ๋เขากินเนี่ยได้ไหมได้ค่ะเราไม่ได้ปิดกั้นนะว่าคุณต้องมาตีกอล์ฟอยู่ที่นี่ได้ที่จะมากินนี่ได้เรายินดีต้อนรับนั่นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับมาจันทบุรีฮะเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาไปทางตราดเลี้ยวซ้ายมาทางนี้นิดนึงเขาสอยดาวแล้วแวะมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี่เก็บใส่ถุงนะอาหารนี้อร่อยมากรสชาติยอดเยี่ยม